สวัสดีครับผมสายเลือดวสังขภัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาได้2อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีพี่ๆในค่ายพวกที่ค่ายที่ภูเก็ตเลยค่ายใครค่ายไหนค่ายของภูเก็ตสิงห์เมืองไทยครับก็มีพวกตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยดิครับมีฝรั่งด้วยปะครับก็คืออยู่ในนั้นเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ17ปีครับเราสูงเท่าไหร่สูง156ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ56ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือแล้ววันนี้เราเจอกับคลาสสิกเคยเจอเขาไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาเขามวยสไตล์อะไรอ่ะมวยฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรื่อยๆไปตามเกมก็ค่อยไปเรื่อยเนาะยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยังอันนี้ไฟแรกเลยแล้วได้คิดว่าร่างกายเราอย่างเงี้ยเจอเขาเนี่ยเป็นไงบ้างอะไรครับอย่างวันนี้ร่างกายเราคิดว่าเป็นไฟแรกร่างกายเราพร้อมสมบูรณ์ดีหรือยังพร้อมครับพร้อมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 100% เนาะ 100% เนาะคือแบบขึ้นมาไม่กลัวแน่นอนคือเราพร้อมมาที่จะต่อยไฟนี้ที่เปิดมาครั้งแรกเลยแล้วตอนก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่รังสิตครับรังสิตวันนั้นเจอกับเป็นบางเบิร์ดเป็นไงบ้างแพ้คะแนนแพ้ไปบางเบิร์ดมาแล้วก็หยุดยาวเลยเหรอหยุดเลยหยุดโควิดนี่เลยนี่แม่วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อย112ครับวันนี้ต่อย100 114มีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่ครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่จะมาเกินแล้วมาขาดเกินนะเกินแล้วมาวิ่งครับเกินประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ถึงปอนไหมผมไม่ค่อยแน่แต่คิดว่าไม่น่าถือกันเนาะแต่ก็มาไฟนี้เต็มที่แน่นอนถือว่าเป็นไฟแรกที่เปิดโควิดเราต่อยมวยมารวมๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาไม่ได้นับถึงร้อยป่ะไม่ถึงครับไม่ถึงห้าหกสิบได้ไหมครับได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้นะก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับผมมาน้องชายครับผม